แห่ชื่นชมตูนบอดี้สแลมทำแบบนี้เมื่อลูกชายหยิบรองเท้าให้แห่ชื่นชมตูนเป็นตัวอย่างที่ดีมากอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆสำหรับครอบครัวของตูนบอดี้สแลมและก้อยรัชวินมาพร้อมทายาทที่น่ารักน้องทะเลโดยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่เรื่อยๆผ่านอินสตาแกรมคุณพ่อคุณแม่อย่างล่าสุดแม่ก้อยโพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวที่พ่อตูนกำลังไปทำงานและน้องทะเลไปหยิบรองเท้าให้คุณพ่อโดยระบุแคปชั่นว่าทะเลช่วยเลือกรองเท้าให้พ่อก่อนไปทำงานตอนเช้าครับซึ่งพ่อตูนเมื่อน้องทะเลหยิบรองเท้ามาให้ก็ได้ยกมือไหว้พูดขอบคุณลูกงานนี้ทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างพากันชื่นชมเป็นจำนวนมาก